ส่วนเรื่องของการเมืองวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีวันนี้คุณหมอชนน่านผู้นำฝ่ายค้านและหัวหน้าพักเพื่อไทยนะครับก็ได้รวบรวมรายชื่อของสสฝ่ายค้านยื่นเรื่องให้กับจะยื่นนะครับในวันพรุ่งนี้นะครับวันที่17ให้กับประธานสภาผู้แทนรัษฎรนายชวนหลีกภยัยเพื่อส่งให้กับสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตีความเรื่องวาระ8ปีของนายกรัฐมนตรีนะครับ ซึ่งคุณหมอชนน่านก็คิดว่าถ้ายื่นไปตอนนี้นะครับศาลจะรับแล้วก็วินิจฉัยแล้วก็ในระหว่างที่ศาลวินิจฉัยนี่ก็อยากให้นายกรัฐมนตรีเนี่ยยุติการปฏิบัติหน้าที่เอาไว้ก่อนนะครับนี่ก็เป็นข้อเรียกร้องนะครับหรือว่าสิ่งที่ฝ่ายค้านก็ลุกขึ้นมากดดันนะครับเรื่องของวาระก,การดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรี8ปีนะครับซึ่งก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ว่าจะครบ8ปีปีนี้ หรือปี68หรือปี2 5 70นะครับคงต้องดูกันยาวๆว่าสารจะวินิจฉัยกันออกมาเมื่อใดครับคุณผู้ชมครับ